บันทึกลึกลับยุ้งข้าวกลายเป็นสีทองต้นมะพร้าวเรืองแสงอร่ามนี่คือปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นณบริเวณบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่สร้างความแตกตื่นตกใจไปทั่วประเทศทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาพิสูจน์ด้วยสายตาตนเองและต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเคยพบเคยเห็นปรากฏการณ์ลึกลับเช่นนี้มาก่อนในชีวิตก็มาดูกับหลานพ่อบอกว่าโอ้ไม่เคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยกลัวนะรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนคือโยมเขามานิมนต์ไปที่ยุ้งข้าวอาตมาก็ไม่อยากไปอาตมากลัวอาตมาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอาพูดง่ายๆตอนแรกยังยืนเกาะกำแพงดูเขาไม่กล้าข้ามไปดูและต้นมะพร้าวที่ว่ากันว่ากลายเป็นสีทองเกิดจากการนำสีมาทาหรือไม่จากการสืบหาข้อมูลทั้งจากเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงทุกคนต่างยืนยันว่าไม่มีใครเอาสีมาทายุ้งข้าวและต้นมะพร้าวให้มีลักษณะอย่างที่เห็นแน่นอนคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปก็คือสิ่งใดทำให้เกิดปรากฏการณ์ลึกลับดังกล่าวในบ้านหลังนี้ต้นมะพร้าวและยุ้งข้าวสีทองเมื่อไม่มีคนทำเมื่อไม่มีใครมาทาสีเกือบทุกคนที่อยู่ที่นี่จึงมีความเห็นคล้อยตามกันว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของพญานาคพี่สะใภ้เป็นคนฝันแล้วแกบอกว่าพญานาคใช่ไหมลอยขึ้นมาเต็มหมดเลยล่ะพอดีก็มีร่างทรงมาที่บ้านน้องสาวใช่ไหมร่างของปู่สุโธมาไม่ได้นัดหมายเท่นี่ก็มาเองเนาะแกก็เลยคุยให้ไอ้ร่างฟังร่างทรงแกก็บอกว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุยบอกว่าแกมาขึ้นมาที่ฉางข้าวแกนึกว่ากุฏิที่วัดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มันเป็นฉางข้าวเพราะว่าที่วัดเนี่ยมันติดกันเหตุใดจึงคิดว่ายุ้งข้าวคือกุฏิวัดเหตุใดพญานาคจึงตั้งใจที่จะไปวัดศรีสุมังคลารามที่อยู่ติดกันณนาทีนี้ยังไม่มีใครรู้เหตุผลของพญานาคท่ามกลางความสงสัยว่าพญานาคต้องการมาที่วัดทำไมเจ้าของบ้านจึงตัดสินใจเดินทางไปที่วัดศรีสุมังคลารามทันทีทีนี้โจมที่บ้านเขาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อไปให้หน่อยแล้วก็ไปเชิญพญานาคเข้าสู่วัดอาตมาก็คิดอยู่2วันนะถึงไปคิดอยู่2วันแล้วอาตมาก็ต้องอธิษฐานว่าถ้าปู่มาสิงสถิตอยู่ตรงนี้จริงก็ขอให้ปู่แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้พระลูกพระหลานเห็นหน่อยทีนี้อาตมาก็เลยนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วอาตมาก็เลยถ่ายภาพพอเรามาซูมที่กล้องโทรศัพท์มันจะเห็นดวงไฟกบกลมสีชมพูอันนี้ทำให้อาตมาเริ่มเชื่อขึ้นไม่ว่าดวงไฟทรงกลมสีชมพูจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดก็ตามภายหลังจากที่ทำพิธีอัญเชิญพญานาคเข้าสู่วัดศรีสุมังคลารามปรากฏการณ์ลึกลับก็ได้เกิดขึ้นที่บ่อน้ำเก่าแก่ภายในวัดน้ำ
ภายในบ่อเก่าแก่ของวัดเปลี่ยนสีไปอย่างที่เห็นจนหลายคนบอกว่ากลายเป็นสีทองนั้นสอดคล้องกับความฝันตรงกันกับการตั้งจิตอธิษฐานของหลวงพ่อส่งผลให้ผู้เชื่อถือศรัทธามั่นใจว่าปรากฏการลึกลับยุงข้าวต้นมะพร้าวและน้ำในบ่อกลายเป็นสีทองคือการกระทำของพญานาคนั่นเองถ้าสมมติว่าเราจะมาทำไอ้ทำเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าคิดว่ามีนะพญานาคมีแน่นอนเมื่อชาวบ้านมั่นใจว่าเป็นการกระทำของพญานาคการไขปริศนาความเชื่อจึงมุ่งตรงไปที่ร่างทรงของบ้านและชาวบ้านตัดสินใจเชิญร่างทรงมาเพื่อไขปริศนาปรากฏการลึกลับดังกล่าวในวันรุ่งขึ้นทันทีที่มาปรากฏให้เห็นในฝันนะตัวสีทองเต็มฟ้าเลยปู่พญานาคสีทองแต่หัวท่านน่ะจะมาฉกหัวคนนี้แล้วแม่ก็เลยดึงเข้ามาข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่ากี่องค์ก็เยอะเหมือนกันพอมาถึงที่นี่แล้วปู่ศรีสุทโธท่านก็เลยบอกว่ามาช่วยปู่เป็นทายาทของพญานาคเมื่อชาติปางก่อนจะมาหาเงินช่วยปู่ก็บอกว่า79องค์นาคอยู่150วันที่เพราะว่าอย่างนั้นปู่ว่าปู่ศรีสุทโธนั้นถ้ามาในงานวัดมาในงานหลวงปู่จะเป็นองค์สีทองแต่ถ้ามาในงานคนธรรมดาของเราจะเป็นองค์สีเขียวเราก็ได้ยินแต่ท่านพูดอย่างนั้นค่ะถ้าเป็นจริงตามที่ร่างทรงสื่อสารวัตถุประสงค์ของพญานาคที่ก่อปรากฏการลึกลับทั้งกับยุงข้าวต้นมะพร้าวและบ่อน้ำภายในวัดก็เพื่อต้องการที่จะมาช่วยงานละสังขารของพระครูสิริวัฒนคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลารามซึ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาสิริวัฒนคุณนอกจากจะเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาแล้วเกือบทุกคนยังเชื่อว่าอดีตชาติของหลวงพ่อนั้นผูกพันกับพญานาคศรีสุทโธท่านเองแก้งสถานะว่าท่านเป็นลูกชายของปู่ศรีสุทโธในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านเป็นโยมแล้วท่านก็ไปที่คำชะโนดแล้วท่านก็บอกว่าท่านเอามือล้วงลงไปบอกว่าถ้าปู่พญานาคศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ลูกได้ไปญี่ปุ่นถ้าได้ไปญี่ปุ่นกลับมาจะมาบวชให้พอ27วันปู่พระบอกว่าท่านได้ไปญี่ปุ่นแล้วท่านก็ไม่ทำตามสัญญาท่านอยู่ญี่ปุ่น27ปีปู่พญานาคคราชท่านก็เลยไปทวงสัญญาทำให้ร่างกายท่านเปื่อยจึงได้มาบวชเท่าทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีแรงอธิษฐานแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆว่าเทือกเถาโลกอของแต่ละบุคคลที่เกิดมาร่างทรงท่านว่าหลวงพ่อพระครูสิริวัฒน์ท่านเป็นเทือกเถาโลกอของปู่ศรีสุทโธแม่อุทุมาทีนี้เมื่อเวลาสุดท้ายท่านจะต้องมาสลายร่างของหลวงพ่อแล้วก็มานำหลวงพ่อนี่กลับสู่เทือกเถาโลกอเหมือนเดิมไม่เพียงมานำหลวงพ่อกลับคืนสู่วงญาติพญานาคร่องรอยปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นยังคงนำพาผู้เชื่อถือศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่วัดและบ้านหลังนี้อย่างไม่ขาดสาย
ิดเหตุการณ์เหลือเชื่อเมื่อคนกลายเป็นพญานามีอย่างก็บอกลูกบอกหลานบอกโน้ตอยากได้อย่างก็ว่ามาแล้วกูเด้อคนหมดสติแล้วครับก็ลอยบกไปเลื้อยครับเลื้อยเลื้อยไปก็มีแม่จำครับมีแม่จำมาช่วยได้เกิดอะไรขึ้นกับหญิงคนนี้ที่เลื้อยกายไปบนพื้นเสมือนถูกพญานาคสิงร่างและถ้าเป็นพญานาคจริงมาสิงร่างเธอเพื่อสิ่งใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับเ
บันทึกลึกลับ